สวัสดีจ้ามื้อนี้ล่ะเพลมีเมนูแซ่บๆมาสู่พี่สู่น้องเฮากินในรอจ้ามื้อนี้สิเฮ็ดหยังตำแจ่วเห็ดเห็ดต้มไว้แล้วมื้อนี้เครื่องปรุงที่สิใส่ก็มีหัวหอมกระเทียมพริกหัวไฟไว้แล้วจ้ะเอากระสีมีพริกหยวกหลอกเปลือกไว้แล้วใส่เกลือเทศน้ำเผาไฟขึ้นกันจ้ะมาลงไม้ลงมือตำกันเลยใส่พริกเขาลงไปมาเผ็ดหน่อยเผ็ดหลายตามชอบนะจ้ะเอาไปเผาไฟก่อนไม่ค่อยหอมเทียมหอมแดงลงไปนี่จัดคาแล้วสิเนี่ยเราได้กินตอนกระเทียมตอนหอมผมเนาะใส่พริกหยวกเข้าลงไปแดกละใส่มะเขือเทศเราลงไปเนี่ยเอาน้ำส้มน้ำมะใส่เห็ดเข้าสิเนี่ยตัดขาแล้วก็ล้างไว้แล้วเห็ดอย่างเห็ดญี่ปุ่นเห็ดซื้อเห็ดอย่างมาที่ไหนมาปรุงจ้ะเครื่องปรุงไม่มีอะไรมากมี2อย่างรสใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายเดี๋ยวมากินกับใส่จ้ะน้ำปลาน้ำปลาแดกลงไปสมีจ้ะเราไม่ต้องใส่น้ำปลาเพราะเขาใส่ปลาแดกก็ได้ให้เขาเข้ากันข้าวเหนียวข้าวเหนียวกุ้ยเนาะชิม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 ก่อนได้จ้ะแซ่บแซ่บจานเส้นปลาเข้าไปหน่อยนึงชั่วเลยแล้วตัวบักนาวจ้ะก็เลยมาบักนาวใส่บักนาวเนาะก็เลยบ่มักกับบ่ต้องใส่แซ่บแซ่บแซ่บThank you.
ี่นี่เห็นบ่น่ากินบ่จ้ะสิพักสิพักผักชีลงไปหอมเปกินไม่เอ้ยมาจากที่นี่ตักใส่ถ้วยแล้วเอาไปกินกันเนาะเรียบร้อยแล้วจ้าเรียบร้อยแล้วเห็นป่ะน่ากินไม่เอ้ยน่ากินไม่เอ้ยตักใส่ถ้วยมาเรียบร้อยแจ่วเห็ดแจ่วเห็ดข้าวเหนียวฮ้อนๆมากุ้ยเนาะจ้าหอมหอมจะได้กินของหอมขั่วกระเทียมขั่วเนาะหอมขนาดเลยมาเด้อจ้ามาเด้อจ้าแซ่บๆน้ำกันไปแล้วเนาะหลังพนักก็ขอบคุณจ้าขอบคุณคนที่กดเข้ามาเบิ่งจ้าขอบคุณสำหรับการกดติดตามจ้าไว้จังไรไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ้าสวัสดีจ้า